สวัสดีครับผมท่านโตทูเบอร์นะครับทีรายการสื่อใหญ่ทีมีข่าวมาเล่านะครับเอพิโซดที่152ครับเริ่มต้นข่าวแรก ASUS เปิดตัว Zenfone Max 2M ขอโทษครับ Max M2 นะครับแล้วก็ Max Pro M2 ในไทยนะครับโดยราคาเปิดตัวอยู่ที่เริ่มต้นอยู่ที่ 5,490 บาทเท่านั้นครับ ASUS ไทยเปิดตัวสมาร์ทโฟนระดับกลางนะครับรุ่น Zenfone Max M2 ฝาหลังโลหะนะครับแล้วก็ Max Pro M2 ที่เป็นฝาหลังแบบใหม่นะครับที่ ASUS เรียกว่า Dynamic Optical Finish นะครับสะท้อนความเงางามแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ซึ่ง ASUS เคลมว่าสามารถใช้แบตเนี่ยได้ยาวนานถึง2วันนะครับแล้วก็เปิดจองทางโชพี่โมนที่18ถึง31ธันวาคมนี้นะครับสำหรับสเปคของ ASUS Zenfone Max M2 นะครับหรือ Max M2 มีดังต่อไปนี้ครับจอ 6.26 นิ้วครับขนาดความเรียบ HD Plus นะครับ1520x720 พิกเซลชิปเป็น Snapdragon 632ตัวใหม่นะครับ GPU Adreno 506เป็น Android 8.1 Oreo เป็นแบบเพียว Android เลยนะครับแล้วก็ RAM 4GB กับ 6GB Storage 64GB รองรับ MicroSD Card สูงสุดถึง 2TB กล้องหลังคู่ 13+2 ล้านนะครับรูรับแสง F1.8 เท่านั้นเองสามารถถ่ายที่มืดได้ครับแฟลช LED กันสั่น EIS แล้วก็มี AI ช่วยถ่ายภาพกล้องหน้านะครับความละเอียด8ล้านพิกเซลครับดูรับแสง F2.0 มีแฟลช LED ครับแบตเตอรี่4000มิลลิแอมป์ RAM 4 ROM 32ราคา 5,490 บาทส่วน RAM 4 ROM 64นะครับราคา 5,990 บาทครับส่วนสเปคของZenfone Max Pro M2 นะครับจอ 6.3 นิ้วเป็น Pearl View Display ครับ Full HD Plus 2280x1080 พิกเซลกระจกเป็น Gorilla Glass 6ตัวล่าสุดเลยนะครับรองรับ2ซิมเปิดตัว 4G ได้พร้อมกันทั้ง2ซิมเลยและถาดซิมยังสามารถใส่ได้ทั้ง2ซิมกับ microSD card ได้พร้อมกันทั้งหมดด้วยนะครับก็น่าจะเป็น2ซิม1เมมนะครับชิปเป็น Snapdragon 660ตัวจะเรียกว่าไงดีมันมี710เนาะจะบอกว่าตัวเกือบแรงสุดก็ไม่ใช่นะครับ GPU เป็น Adreno 512ครับตัวนี้การันตีครับว่าแรงแล้วก็ Android 8.1 Oreo นะครับ Pure Android เหมือนกันแล้วก็เป็น Android 9.0 พายนะครับเดือนมกราคมปี2019 RAM 4 Storage 3264นะครับรองรับ microSD card สูงสุดถึง 2TB กล้องหลังคู่12ล้านบวก5ล้านครับ F1.8 ถ่ายที่มืดได้ดีนะครับมี AI ช่วยถ่ายภาพแฟลช LED รองรับการบันทึกวิดีโอถึง 4K นะครับแต่เดาว่าจะเป็น 4K แบบ 30fps นะยังไม่ใช่ 60fps เหมือนตัวท็อปของมือถือในตลาดกล้องหน้านะครับความเร็ว13ล้านแบตเตอรี่จุ 5,000 มิลลิแอมป์ครับเอาเมื่อกี้แบต 4,000 เนอะอันนี้แบต 5,000 รุ่น RAM 4 ROM 64นะครับราคาเริ่มต้น 6,990 บาทส่วน RAM 6 ROM 64นะครับ 8,990 บาททำไม RAM แพงจังก็บอกเสียดายว่า Wi-Fi เป็นแค่ 0.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับเขาบอกว่ายังไม่มี Type-C แบตเตอรี่เนี่ย 5,000 ก็จริงแต่ว่าไม่มี Quick Charge ครับเอาน่ะราคามันถูกแล้วแต่ผมก็เอะใจนะราคาแบบนี้นี่คนอาจจะหนีไปเสี่ยวหมีก็เป็นได้นะครับข่าวต่อมาครับ SoftBank เตรียมเลิกใช้อุปกรณ์เครือข่ายหัวเว่ยเลือกเอริกสันแล้วก็โนเกียแทนนะครับหลังจากที่มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเตรียมพิจารณาหลังเลิกใช้แบรนด์จีนนะครับข่าวต่อมาครับยูทูบเบอร์ติด1ใน10อาชีพที่เด็กๆ เกาหลีใต้อยากทำเมื่อโตขึ้นครับกระทรวงศึกษาธิการเกาหลีใต้ผลสำรวจความคิดเห็นของเด็กประถมในเกาหลีใต้นะครับถามว่าโตไปอยากประกอบอาชีพเลยไหมสุดนะครับปรากฏว่าอาชีพยูทูบเบอร์นะครับติดอันดับ1ใน10อาชีพที่เด็กๆอยากทำนะครับอันดับ1คือนักกีฬามืออาชีพครับรองลงมาคืออาชีพครูแล้วก็ยังมีอาชีพยอดฮิตก็คือคุณหมอเชฟส่วนอาชีพยูทูบเบอร์ครับและเกมเมอร์ติดอันดับที่1ใน10นะอาชีพที่อยากทำส่วนอาชีพนักวิทยาศาสตร์อยู่ในอันดับที่12จากที่เคยอยู่ติดท็อป10จากการสำรวจก่อนหน้านี้ครับปัจจุบันสังคมเกาหลีใต้เนี่ยนิยมการเป็นยูทูบเบอร์กันมากครับกิจกรรมที่นิยมก็คือพาเที่ยวพากินแล้วก็ทำรายการกินโชว์มังแบงนะครับที่คนชอบดูล่าสุดมีคุณยายผันตัวมาเป็นยูทูบทำมังแบงมีแฟนๆติดตามกันเยอะเลยทีเดียวนะครับที่ภาพจากShutterstock นะครับโดยบัณฑิตไทเน่หรือเปล่าผมอ่านผิดขออภัยนะบอกถ้าเป็นเมืองไทยต้องเกมมาสเตอร์อีกอันนะครับแต่ต้องถือว่าเป็นอาชีพย่อยจากยูทูบเบอร์เห็นในทวิตนี่คนดูหลักพันทั้งนั้นเลยนะครับทำรายการสนุกดีเมืองไทยนี่สำรวจได้แบบนี้เหมือนกันนะครับแต่จำไม่ได้ว่าที่ไหนสำรวจแต่ที่น่าสนใจคืออาชีพครูในเมืองไทยไม่ค่อยมีคนสนใจทั้งที่เป็นอาชีพที่ทำให้สร้างบุคลากรในแขนงต่างๆเนี่ยมีคุณภาพเห็นหลายๆอาชีพครูถือเป็นอาชีพในฝันของเด็กแต่เมืองไทยแทบจะหายาก
จะชอบอาชีพครูนะครับการตอบแทนสวัสดิการความรับผิดชอบหลายๆอย่างต่างกันมากครับเขาบอกเพิ่งได้เห็นดูหนังสือรุ่นเด็กม.ปลายนะครับของโรงเรียนสาธิตแห่งหนึ่งเขามีอธิบายอาชีพที่อยากเป็นนะครับอาชีพยูทูบเบอร์เนี่ยแหละมาแมลงแสงทางโค้งและสร้างความประหลาดใจผู้ใหญ่อายุ30กว่ามากแต่เนื่องจากเรื่องของยุคสมัยของเด็กรุ่นนี้เลยแหละครับกะด้วยสายตาน่าจะมากพอๆกับอาชีพเดิมๆยอดนิยมอย่างหมอวิศวะอะไรอย่างนี้พวกนี้ที่มีความนิยมของเด็กอีกอย่างนึงคือทำธุรกิจส่วนตัวและค้าขายครับเราแทบจะไม่เห็นอาชีพเหล่านี้ในความฝันของเด็กยุค90แน่ๆแต่แม่ค้าออนไลน์ก็เยอะนะยุคนี้ข่าวต่อมาครับโตโกพีเดียครับอีคอมเมิร์ซจากอินโดนีเซียขึ้นเป็นสตาร์ทอัพใหญ่ที่สุดในประเทศหลังจากเพิ่มทุนถึง 36,000 ล้านบาทเลยทีเดียวโดยนักลงทุนประกอบด้วยซอฟต์แบงก์วิชั่นฟันนะครับแล้วก็อาลีบาบาโอ้โหกลุ่มใหญ่ทั้งนั้นแล้วก็นักลงทุนเดิมนะครับเมื่อปีที่แล้วโตโกพีเดียนะครับได้รับเงินทุนขนาดเท่ากับของอาลีบาบาโดยสำหรับรอบนี้โทโกพีเดียนะครับบอกว่าจะนำเงินทุนก้อนนี้นำลงทุนเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานของอินโดนีเซียเพื่อสนับสนุนระบบอีคอมเมิร์ซการขนส่งไปจนถึงระบบการชำระเงินครับแล้วก็มูลค่ากิจการนี้พุ่งสูง 7,000 ล้านดอลลาร์แล้วนะครับสำหรับโทโกพีเดียแล้วก็ทำให้สตาร์ทอัพรายใหญ่เป็นสตาร์ทอัพที่รายใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียครับก่อนหน้านี้คือ Traveloka แล้วก็ Gojek นะครับเหตุเกิดไฟไหม้สำนักงาน Google ในจีนนะครับโอ้โหก็เขาบอกว่าเกิดเหตุเมื่อวันที่12ที่ผ่านมาช่วงเวลา11นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นเหตุไฟไหม้บนดาดฟ้าอาคารเกิดเป็นกลุ่มควันสีดำทึบขนาดใหญ่โดยสำนักงานถูกสั่งให้อพยพออกจากอาคารแต่ต่อมาก็กลับอนุญาตให้กลับเข้ามาในอาคารได้ในภายหลังเสร็จเพลิงไหม้นี้ไม่ทราบแน่ชัดครับโดยเหตุเพลิงดังกล่าวเนี่ยสำนักงานใหญ่ Facebook โดนขู่หลังจากที่สำนักงานใหญ่ Facebook โดนขู่วางระเบิดนะครับแต่ตรวจสอบแล้วไม่พบระเบิดแต่อย่างใดและเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงจากที่ CEO ของ Google สตาร์พิชัยนะครับได้ให้การสภาของเกตซึ่งรวมถึงอยู่ช่วงเวลาเดียวกับสถานการณ์ความขัดแย้งของรัฐบาลจีนกับสหรัฐนะครับกรณีรองประธานหัวเว่ยถูกจับในแคนาดาแต่ดูกลุ่มควันนี้มันเหมือนแบบแปลกๆอ่ะเหมือนไม่ได้มาจากในอาคารเหมือนจุดไฟเผาเลยทีเดียวถ้าเป็นอุบัติเหตุนี้โคตรจะบังเอิญคนจีนคลั่งชาติมากครับเหตุครั้งก่อนก็เผาสถานทูตแต่นี้จะเป็นทําต้องการแต่แรกคือการเจรจาเพื่อบีบให้บริษัทชาติตัวเองเนี่ยออกมาจากจีนซึ่งถือว่าแผนวางแผนได้ดีมากครับแต่ไงอเมริกาก็ถือทั้งเงินกลางบวกทองคำดำนะครับที่นำไปขอความร่วมมือจากประเทศต่างๆจะปริ้นเงินมาเท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหาได้อยู่สบายอยู่ได้สบายครับแต่ค่อยให้เศรษฐกิจโลกรับความเสี่ยงกันเอาเองแต่ครั้งนี้ไม่สำเร็จก็มีหลายโอกาสหลายวิธีในวิธีของอเมริกาเฟิร์สนะครับคนที่ถือไม้เท้าใหญ่ที่สุดนะครับไม่จบง่ายๆแหงเหมือนกับชนวนยังไงก็ไม่รู้นะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันครับครับต่อมามีเดียเพกเปิดตัวชิปตัวใหม่ครับ Helio P90 นะครับมีหน่วยประมวลผล AI สำหรับมือถือระดับกลางปี2019ครับไม่นานนี้ Helio P70 ค่าย MediaTek ก็เปิดตัวชิปแรงนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มี Helio P90 เนี่ยมาทันทีเตรียมพร้อมกับสมาร์ทโฟนในปี2019นี้ครับโดย Helio P90 เป็นชิปSoC ที่ประกอบไปด้วย CPU 8 คอร์แบ่งเป็น Cortex A75 ความถี่ 2.2 กิกะเฮิรตซ์คูณ2คอร์นะครับแล้วก็ Cortex A55 ความถี่สูงสุด 2.0 กิกะเฮิรตซ์6คอร์ GPUImagination Power VR GM9446 ครับเทคโนโลยี Core Pilot นะครับช่วยกระจายโหลดระหว่างคอให้มีประสิทธิภาพสูงสุดหาจุดเหมาะสมระหว่างสมรรถนะและแบตเตอรี่ตัวช่วยประมวลผล AI แล้วก็ Mixed Reality MR หรือ MR นะครับรองรับเฟรมเวิร์กต่างๆไม่ว่าจะเป็น Centaur 4 TF Lite Cafe 2นะครับทำงานร่วมกับ Android Neural Network หรือAPI หรือ Android NN API หนูประมวลผลนะครับรองรับกล้องเดี่ยวความละเอียดสูงสุดถึง48ล้านพิกเซลหรือกล้องคู่24/16ล้านพิกเซล Super Slow Motion ที่480 fps นะครับรองรับ 4G LTE Cat 12 Cat 13 4x4 MIMO 256 QAM ครับ MediaTek ยังประกาศอีกว่ายังได้รับความร่วมมือจาก Google นะครับนำฟีเจอร์ของ AR Core แล้วก็ Google Lens นะครับมาใช้ร่วมกับมือถือในชิปของตัวเองทั้ง Oreo P60 P70 P90 นั่นหมายความว่ามือถือรุ่นกลางๆของปี2019ซึ่งนิยมใช้ MediaTek ย่อมจะได้รับฟีเจอร์ที่เคยมีอยู่ในมือถือระดับท็อปกันทั่วหน้าเลยทีเดียว
MediaTek ระบุว่า P90 ได้รับฟีเจอร์เหล่านี้ใน Android Pie ในไตรมาสที่4ทับ2018ส่วนชิปอื่นๆจะตามมาในปี2019นี้นะครับก็คอยติดตามกันเห็นมือถือ Huawei ก็มีรุ่น Redmi 6นะครับที่ใช้ตัวชิปตัวนี้อยู่MediaTekเขาบอกสเปคดูดีครับ CPU เทียบกับ Snapdragon 710 GPU เทียบกับ Snapdragon 660แต่ Real World ต้องดูกันอีกทีนึงครับงั้นเดี๋ยวรอมือถือที่เขาใช้ชิปตัวนี้ก่อนแล้วมาวัดคะแนนอีกทีนึงว่าเป็นยังไงสิ้นสุดยุคทะเลสาบนะครับ Intel ประกาศเปิดตัวสถาปัตยกรรมใหม่ Sunny Cove นะครับสำหรับ10นาโนเมตรครับ Intel ติดหล่ม14นาโนเมตรตั้งแต่การออก Skylake ปี2015แต่ยังไม่สามารถก้าวข้ามมายัง10นาโนเมตรได้ตามแผนทำให้กลยุทธ์ TikTok เนี่ยต้องล่มสลายนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราก็ยังอยู่กับทะเลสารพัดทะเลสาบนะครับหรือคำว่า Lake นะครับที่ใช้กับสถาปัตยกรรมเดิมของ Skylake ที่ปรับแต่งเล็กน้อยบนกระบวนการผลิต14นาโนเมตรดังเดิมหมายเหตุ Intel มี Canon Lake 10นาโนเมตรแต่เพียงเป็นรุ่นเดียวและผลิตจำนวนจำกัดมากนะครับในปี2019สถานการณ์จะเปลี่ยนไปครับ Intel จะดูเหมือนพร้อมกันแล้วสำหรับเทคโนโลยี10นาโนเมตรแถมยังเปิดสถานการณ์ใหม่นะครับ Sunny Cove ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรอบ4ปีของSkylake เป็นต้นมาเรียกว่า Sunny Cove จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งกระบวนการผลิตและสถาปัตยกรรมไปพร้อมกันรุ่นเดียวกันเลยนะครับของใหม่ใน Sunny Cove ที่เอาเป็น2ส่วนได้แก่งานประมวลผลทั่วไปนะครับหรือ General Purpose นะครับที่ปรับปรุงให้มีสภาพมากขึ้นรองรับจำนวนคำสั่งต่อสัญญาณนาฬิกามากขึ้นประมวลผลแบบขนาดได้มากขึ้นมี Cache L1 นะครับขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม 50% และ L2 นะครับก็ใหญ่ขึ้นด้วยงานประมวลผลเฉพาะทางหรือ Special Purpose นะครับรองรับชุดคำสั่งเฉพาะใหม่ๆที่ออกมาสำหรับ World Road รุ่นใหม่ๆเช่น AI ML CryptographyNetworking นะครับตัวอย่างชุดหลายๆคำสั่งได้แก่ AVX 512ที่เดิมมีเฉพาะใน Xenon Vector AES แล้วก็ IFMA ตอนนี้ก็ยังมีข้อมูลของ Sunny Cove ออกมาไม่เยอะมากนะครับเพราะว่ายังเป็นแค่ตัวเปิดสถานการณ์เพียงอย่างเดียวนะครับยังไม่มีชิปที่ใช้ Sunny Cove เปิดตัวออกมาคงต้องรอรายละเอียดเพิ่มเติมในปีหน้า2019แต่ถ้าให้ผมเดานะน่าจะมาประมาณปลายปี2019เนี่ยแหละCPU Sunny Cove นะครับจะมาคู่กับ GPU ตัวใหม่ของ Intel เรียกว่า Gen 11นะครับข้าม Gen 9จาก Skylake มาเป็น Gen 11เลยนะครับที่มีสมรรถนะเพิ่มขึ้นจากเดิมมากมีฟีเจอร์สำคัญที่ GPU ยุคใหม่ควรมีอย่าง Type Based Rendering นะครับ Nvidia มีในปี2014แล้วก็ Core Pixel Shading นะครับ Sunny Cove จะนับเป็นจุดเริ่มต้นของ CPU ตระกูล Cove หรืออ่าวนะครับที่จะมีในในปีต่อๆไปได้แก่Willow Cove ในปี2020แล้วก็ Golden Cove ในปี2021ครับที่มาจาก Anantech แล้วก็ Artechnica ครับก็บอกว่าดูเหมือนว่า10นาโนเมตรจะทำได้แค่5 GHz หรือเปล่าถ้าทำได้จะมี TDP เท่าไหร่มีคนบอกว่าทำได้นานแล้วตอนเปิดตัว 8086K ที่ฉลองครบรอบ40ปีก็ทำ5 GHz ได้จากโรงงานบอกว่าจากที่ทำเนี่ยคือ14นาโนเมตรอยากให้เห็นในทำแบบ10นาโนเมตรบ้างนะครับอีกนานแค่ไหนไทยถึงสามารถผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำได้บ้างก็บอกทำได้นานแล้วแต่ผลิตซับซ้อนขนาดนี้สินบัตรมันเยอะตลาดมันมีแต่ตัวใหญ่เล่นกันอาร์มทำมาถูกสู้จีนไม่ได้ครับและสำคัญต้องซื้อจากจีนอีกทีขุดทะเลสาบมานานกว่านี้ขุดอ่าวต่อไป550นาโนเมตรของ Intel จะ OCR Core ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่อ๋อสงสัยว่าทำไมค่าอื่นอย่าง TSMC Samsung Apple AMD ทำได้ประมาณ7นาโนเมตรในเมื่อสถาปัตยกรรมน่าจะใกล้เคียงกันอาจจะต่างที่ชุดคำสั่งยิ่ง AMD ไปต่อที่7แล้วทำไมแถมบน desktop laptop ขอโทษครับ desktop laptop เหมือนกันด้วยคิดได้2 อย่างครับคือครองตลาดมานานเลยชะล่าใจพัฒนาเทคโนโลยีไม่ทันคนอื่นเขาถ้าเป็นแบบนี้คนรีบพัฒนาเพราะ AMD เนี่ยมาแรงจริงหลังๆยิ่งในแง่ของทำได้แล้วกักเอาไว้โก่งราคาเนี่ยขายเพราะว่าตัวเองก็เป็นเจ้าตลาดใหญ่อยู่แล้วให้ AMD พยายามตีตื้นขึ้นมาแล้วค่อยเอาเทคโนโลยีตบหน้าก็ได้ก็บอกเห็นว่า7นาโนเมตรของคนอื่นเนี่ยไม่เหมือน7นาโนเมตรของ Intel ผมนี่ลืมไปแล้วว่าต่างกันยังไงตอนนี้อ่านแล้วงงครับจำได้ว่า7นาโนเมตรในตลาดหลอกคนซื้อคือมีบางส่วนที่7นาโนเมตรที่เหลือเนี่ยมากกว่านั้นครับแต่ Intel เนี่ยน่าจะมาคือ10นาโนเมตรทั้งชิปเลยครับแล้วก็มีคนถามว่า10นาโนเมตรของ Intel ถือเป็นคลาสเดียวกับ7นาโนเมตรของ TSMC ครับอยู่ในช่วงทรานซิสเตอร์50ถึง100ล้านตัวต่อ MM2 ปกติถ้าตามนั้นจริงทำไม Intel ไม่เรียก7นาโนเมตรไปเลยล่ะ
จากในรูปก่อนหน้านี้นะครับมีรูปด้วยเขาบอกว่าขนาดต่อหน่วย10นาโนเมตร Intel จะใหญ่กว่าเจ้าอื่นเล็กน้อยคือ 14,000 กว่าๆต่อ 13,000 กว่าๆถ้าใช้ SDB ทำให้จำนวนทรานซิสเตอร์เนี่ยต่อพื้นที่ได้มากกว่าคือ 10x ต่อ 9x ส่วนทำไมไม่เรียก7นาโนเมตร7นาโนเมตรจริงๆแล้ว10นาโนเมตรกับ7นาโนเมตรเนี่ยในยุคปัจจุบันมันไม่มีความหมายแล้วครับพอดูจากรูปก็จะรู้เลยว่าไม่มีอะไรบ่งบอกขนาดที่เป็น7นาโนเมตรเลยครับโอ้โหไหนๆดูคะแนนจริงด้วยไม่ต่างแต่กลายเป็นว่า Intel ได้คะแนนเยอะสุดเขาบอกในแง่พลังงานต่อเกตล่ะพลังงานในขณะนี้บอกยากครับรวมถึงความถี่จะทำให้ได้ด้วยยกตัวอย่างเช่น Intel 14นาโนเมตรในยุคนั้นขนาดใหญ่กว่า14นาโนเมตรใน Skylake แต่กินไฟน้อยกว่ากัน 50% ทำให้ performance ความถี่ที่มากกว่าครับรวมถึงมีข่าวว่า performance ของ Intel 10นาโนเมตรรุ่นแรกยังไม่เท่า14นาโนเมตรด้วยยังรอ10นาโนเมตรทำให้สงสัยว่าทำไม 5GHz ได้หรือเปล่าได้หรือเปล่านี่แหละดังนั้นคงต้องรอให้มันออกมาก่อนจะมีข้อมูลครับอย่างไรก็ตามเราสามารถเทียบพลังขั้นต่ำใช้ได้ครับโดยที่ดูมินิมัมคอร์วอลเทจนะครับซึ่ง Intel อยู่ที่ 0.7 โวลต์เท่ากับ TSMC อันที่จริง 0.7 มาตั้งแต่14นาโนเมตรแล้วล่ะก็บอกกว่าจะขายจริงอย่างเร็วคงไปปี2019ซึ่งตอนนั้น AMD คงออก7นาโนเมตรแล้วเพราะจะต้องเปิดตัวตั้งแต่ต้นปี2019โอ้โหตอนนี้เป็นช่วงยุคทองของ AMD แต่ว่าถึง AMD จะประกาศ7นาโนเมตรมาก็จริงนะแต่ก็ควรจะต้องทำของมาขายแล้วล่ะเพราะตอนนี้ไม่มีของมาขายเลยนะต้องรีบหน่อยล่ะครับต่อมา Meson Go ครับเปิดสาขาขนาดกะทัดรัดนะครับเน้นใช้พื้นที่ว่างในอาคารครับโดยหลังจากที่ Meson ได้ทดลองร้านสะดวกซื้อนะครับแบบไม่ต้องมีพนักงานชื่อว่า Meson Go ไปแล้ว Meson ก็เริ่มมีขยายสาขาไปเพิ่มมากขึ้นทั้งสนามบินแล้วก็ในพื้นที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับล่าสุด Amazon ก็เปิดสาขา Amazon Go อีกรูปแบบนะครับแบบสาขาขนาดกระทัดรัดมีขนาดเพียง450ตารางฟุตเท่านั้นโดยสาขาแบบใหม่สาขาแรกนี้จะอยู่ในพื้นที่ของสำนักงาน Amazon ในเมืองซัตเทิลนะครับยังคงเอกลักษณ์ของ Amazon Go เช่นเดิมนะครับเพียงผู้ใช้สแกนสมาร์ทโฟนแล้วก็เดินเข้าร้านหยิบของแล้วเดินออกไปได้เลยจากนั้น Amazon นะครับก็จะหักเงินจากบัญชีที่ผูกเอาไว้สำหรับสาขาและขนาดกระทัดรัดของ Amazon Go จะเน้นวางตามพื้นที่ว่างของอาคารต่างๆไม่ว่าจะเป็นล็อบบี้ของสำนักงานหรือโรงพยาบาลโดยจะเน้นขายสินค้าประเภทขนมหรืออาหารเร่งด่วนนะครับเพื่อใช้พื้นที่ว่างเปล่าในตัวอาคารให้เกิดประโยชน์และ Amazon ก็ทำร้านแบบนี้ติดตั้งแบบง่ายๆระดับที่สามารถขนชิ้นส่วนประกอบที่หน้าร้านได้เลยครับทั้งนี้ Amazon ยังไม่ระบุนะครับว่า Amazon Go จะมีขนาด Amazon Go ขนาดเล็กเนี่ยจะเปิดครั้งถัดไปเปิดครั้งถัดไปที่ไหนและเมื่อใดนะครับที่มาจากรอยเตอร์ครับก็อยากให้มีในไทยบ้างแต่ขนาดเซลล์เช็คเอาท์ยังเอาพนักงานมายืนเฝ้าเลยครับเพราะสเต็ปมันวุ่นวายครับเอาของวางบนเคาน์เตอร์ทีละชิ้นต้องวางด้วยนะสแกนทีละชิ้นแล้วเอาใส่ถุงแล้วต้องกดปุ่มว่าจ่ายด้วยอะไรถ้ารูดบัตรคือสเต็ปเท่าพนักงานคิดเงินเลยครับผมมั่นใจว่าต่อไปประเทศอื่นถ้าสเต็ปบ้านเราเนี่ยก็ต้องมีคนเฝ้าแบบ Amazon Go มันง่ายกว่าครับสแกนมือถือหยิบออกเดินออกเนี่ยอาจจะเฝ้าอย่างมากก็แค่ขาเข้าครับจริงด้วยถ้าเป็นพวกกูเมดเนี่ยมันไม่มีคนเฝ้ากับสแกนใส่ถุงเสียบบัตรมันไม่มีอะไรให้เออร์เลอร์มากครับผมทำบางทีเร็วกว่าพนักงานซะอีกไม่ต้องเจอที่บาร์โค้ดแปลกๆถ้าไม่เจอบาร์โค้ดแปลกๆนะพวกผลไม้ช่างกิโลเจอประจำเลยแต่คนก็ยังไปต่อแถวยาวๆที่แคชเชียร์กันเออจริงด้วยนะนี่ขนาดธนาคารไทยพาณิชย์ก็ทำที่จ่ายเงินให้กูเมดที่สยามพารากอนนะครับคนโล่งมากครับแทบจะไม่มีคนใช้เลยอะแต่ว่าตรงแคชเชียร์หูต่อกัน10คน20คนแบบงงเหมือนกันก็ของท็อปมันแย่ตรงที่จะต้องชั่งน้ำหนักครับเช่นผักสดสลัดบาร์ถ้าน้ำหนักที่ชั่งได้กับราคาที่บาร์โค้ดไม่ตรงกันก็เออเลอร์อีกกลายเป็นช้ากว่าเดิมเหตุผลเดียวที่ต้องใช้เพราะว่าใช้ Samsung Pay รู้สึกขัดไม่มีพนักงานมองหน้างงๆแต่ผมก็เคยไปซื้อน้ำเปล่านะพวกน้ำกระป๋องอะไรที่มันสำเร็จรูปอะครับวางสแกนจ่ายก็สะดวกเนี่ยผมปั๊มบิลสบายเลยเพราะตอนนี้มี Samsung Pay บอกว่าใช้สูงสุดวันละ5ครั้งเราได้สูงสุด4วันก็คือสูงสุด20ครั้งอะครับแล้วก็พอได้พอยต์มาครั้งหนึ่งได้5พอยต์เดือนหนึ่งทำได้20 5 2ก็เป็น100พอยต์ครบ140พอยต์ไปดูตัวหนังที่เมเจอร์ได้นะครับยูเซอร์แต่ละคนนี่ไม่เท่ากันอันนี้บอกได้แต่ของกูเมทผมเคยใช้มันง่ายกว่าท็อป
ก็จริงยอมรับว่าของกูเมดง่ายกว่าเออแต่ก็นะอ้าวพอเมื่อกี้บอกว่าเพิ่มระบบตอนนี้ Apple ประกาศใครอยากสมัครงานเพิ่มในออสตินอเมริกานะครับจ้างงานอีก 5,000 อัตราตกใจหนูจะไล่คนออก Apple ประกาศแผนขยายงานในอเมริกาครับโดยสร้างพื้นที่สำนักงานขนาดใหญ่เพิ่มอีกหนึ่งแห่งในออสตินนะครับรัฐเท็กซัสนะครับด้วยเงินทุนกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งปัจจุบัน Apple มีพื้นที่สำนักงานใหญ่อยู่แล้วในออสติน2แห่งรวมทั้งจะขยายสำนักงานในรัฐต่างในรัฐต่างๆอีกหลายแห่งด้วยสำนักงานใหญ่ของ Apple อยู่เมืองคูเปอร์ติโน่นะครับรัฐแคลิฟอร์เนียโดยออสตินนะครับเป็นอีกเมืองที่มีพื้นที่สำนักงานขนาดใหญ่คู่กันนะครับช่วงนี้ที่ผ่านมาเราเห็นการตัดสินใจสร้างสำนักงานขนาดใหญ่ในเมืองต่างๆของอเมซอนนะครับซึ่งกรณี Apple เนี่ยเป็นการเลือกขนาดขยายพื้นที่ในเมืองเดิมที่มีปัจจุบันก่อนแล้วทั้งนี้ Apple บอกว่าเบื้องต้นจะมีตำแหน่งงานเพิ่มขึ้นอีก 5,000 อัตราและขยายไปสูงสุดได้ราว 15,000 คนครับนี่นึกถึง Apple Store ที่มาเปิดในเมืองไทยเลยครับแล้วก็ Apple เผยว่าสำนักงานใหม่นี้นะครับจะเตรียมทุกสำนักงานในอเมริกานั้นคือต้องใช้พลังงานหมุนเวียนทั้งหมด 100% ครับที่มาจาก Apple ครับแบบนี้ก็ได้อัพราคาได้อัพราคาหาเงินสร้างยานแม่ลำที่2แล้ว อ่ะหน้าสุดท้ายแล้วข่าวต่อมาครับ Netflix ทดสอบฟีเจอร์เล่นฉากนั้นให้ดูอีกทีหากฉากไหนโดนใจแล้วอยากดูรีเพย์อ๋ออยากรีเพย์ดู Netflix เผยกับสำนักงานข่าว LA Time นะครับว่ากำลังทดสอบฟีเจอร์ Install Replay นะครับซึ่งเป็นการทำให้ระบบเล่นฉากนั้นดูอีกทีในกรณีที่เจอฉากอะไรในหนังที่ดูแล้วโดนใจรู้สึกอยากดูอีกปกติฉากอะไรโดนๆเนี่ยก็อยากดูอีกนะครับคนใช้งานก็กดย้อนหลังไปเล็กน้อยหรือสกอร์หาเอาแต่ฟีเจอร์นี้เมื่อผู้ใช้กดหยุดที่ฉากที่น่าประทับใจนะครับ Netflix จะแสดงปุ่มกดอยากให้อยากดูฉากนั้นอีกครั้งก็คือสามารถดูในปุ่มเดียวโดยที่ไม่ต้องสกอร์หานั่นเองอย่างไรก็ตามมีคนบ่นใน Reddit นะครับว่าฟีเจอร์ดังกล่าวเนี่ยมีปุ่มป๊อปอัพขึ้นมาว่า What this scene again แล้วรู้สึกมันเกะกะน่ารำคาญครับผมมองว่ามันน่าจะแบบให้ไม่ต้องขึ้นมาแต่คือมีปุ่มกดอันนึงอย่างกับว่าใช้กับเว็บนึง PH แน่ๆคืออะไรวะตัวย่อของฟิลิปปินส์แน่ๆPearl Harbor ใช่ไหมครับฉากเท่ๆเยอะเลยหนังเรื่องนึงผมหยุดดูรายละเอียดหลายรอบถ้า Netflix มี GOT ตอนนั้นคงดูหลายวันมีก็อดคืออะไรวะสปาร์ตาคัส มันมีฉาก WTF ที่คนติดตัวละครWhat are you saying นั่นแหละโคตรบ่อยถ้าใครกำลังฝึกภาษาฟีเจอร์นี้น่าสนใจมากครับฟังไม่ทันฟังไม่ออกกดซ้ำหลายๆทีเลยครับอันนี้ไม่เอาเลทขับต่อมา Twitter ออกรายงานความโปร่งใสครึ่งแรกของปีครับเผยได้รับคำขอข้อมูลจากรัฐบาลเพิ่ม 10% ครับโดย Twitter ออกรายงานความโปร่งใสฉบับใหม่ของครึ่งแรกของปี2018โดยระบุว่า Twitter ได้รับคำขอข้อมูลทั้งหมด 10% ของช่วงก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากสุดในรอบ3ปี Twitter ระบุว่าช่วงครึ่งแรกของปีนี้ได้รับคำขอข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด 6,904 ครั้งโดยขอข้อมูลบัญชี Twitter ทั้งหมด 16,882 บัญชีนะครับ Twitter ได้ตอบรับคำขอโดยส่วนข้อมูลให้บางส่วน 56% และคำขอทั้งหมดและหากแยกของประเทศจะพบว่าบริษัทได้คำขอข้อมูลจากรัฐบาลสหรัฐสูงสุดถึง 2,231 ครั้งคิดเป็น 32% ตามมาด้วยญี่ปุ่น 21% แล้วก็อังกฤษ 13.7% ครับ YouTube Rewind 2018เปิดคลิปคนกดดิสไลค์เยอะที่สุดแซงหน้าเบบี้ของจัสตินบีเบอร์ครับทุกปี YouTube จะทำคลิปสรุปเทรนด์มาแรงของประจำปีของ YouTube โดยดึงครีเอเตอร์ YouTube ชื่อดังนะครับทั่วโลกมาร่วมทำคลิปแต่ปีนี้ YouTube Rewind 2018พิเศษกว่าปีอื่นครับโดยเป็นการทำคลิปที่คนกดดิสไลค์เยอะที่สุดแซงหน้าเบบี้ของจัสตินบีเบอร์แล้วนะครับจนถึงตอนนี้มีคนกดดิสไลค์มากกว่า10ล้านแล้วนะครับเหตุว่าปีนี้คนไม่ชอบเยอะเพราะว่ามาควิลโบรีนะครับยูทูบเบอร์รายหนึ่งเห็นว่าหลักการของ YouTube Rewind คือสรุปเทรนด์ของประจำปีที่คนนิยมคนดูคลิปอะไรมากสุดแล้วเอามารวบรวมให้ฟังแต่ระยะหลังๆกลายเป็นว่า YouTube พยายามจับเอาคู่เนื้อหาที่ดีๆกับคนที่ลงโฆษณามาไว้ด้วยกันนะครับแล้วก็นำมาใส่ใน YouTube Rewind เพื่อบอกว่า YouTube มีครีเอเตอร์ดีๆที่ผลิตเนื้อหาดีๆสามารถลงโฆษณาได้ซึ่งมันไม่สอดคล้องความนิยมที่แท้จริงคนดู YouTube ครับก็เลยถึงทำให้มีคนกดดิสไลค์กันกระหน่ำขนาดนี้บาวีให้เห็น
ให้ความเห็นต่อยูทูบเบอร์ดังๆในปี2018อย่าง PewDiePie นะครับก็ไม่ได้มาลงในคลิป YouTube Rewind ในปี2018แต่มีคนดังอย่าง Will Smith John Oliver นะครับซึ่งไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์มาก่อนอยู่ในคลิปซึ่งนี่อาจเป็นเหตุผลที่คนไม่ชอบครับเมื่อย้อนกลับไปยังคลิป YouTube Rewind ปี2011ที่เริ่มทำครั้งแรกเป็นการสรุปเทรนด์วิดีโออย่างเรียบง่ายคนเสนอมีคนเดียวคือเรเบคก้าแบล็กนะครับซึ่งเป็นนักร้องและยูทูบเบอร์และแต่ปีต่อมาเนี่ยมีความพยายามจับยูทูบเบอร์มาใส่เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆทีละหลายสิบคนวิดีโอมีความยาวมากขึ้นและมีความพยายามจะจับทุกอย่างเข้าไปอยู่ด้วยกันมากเกินไปครับที่มาจาก The Verse บอกวิลสมิธเนี่ยสงสัยมานานแล้วทำไมถึงเห็นในแนะนำบ่อยในแนะนำบ่อยมากๆทั้งที่เราก็ไม่เคยกดดูสักครั้งเลยใช่คือมันน่าเบื่อครับคนดูคาดหวังว่าจะเห็นเราคนที่เราติดตามมาร่วมแสดงและสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดของปีไว้ในคลิปเดียวคิดเล่นๆว่ายอดดิสไลค์ทั้งหมดมาจากแฟนคลับของ PewDiePie ก็เป็นได้เฮ้ยเป็นไปได้เพราะว่า PewDiePie คนมีซับสไครต์สัก50ล้านเนี่ยมากดดิสไลค์สัก10ล้านมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะปีก่อนๆ ก็ไม่มี PewDiePie ก็ไม่ได้ดิสไลค์ถล่มทลายนะครับปีที่แล้วไม่มี Pew ดิสไลค์2ล้านนะครับมากกว่าปีที่ Pew ออกมา4เท่าได้แถมโดนด่าว่าเป็นคลิปรีวายแย่ที่สุดครับมาเป็นปีนี้ก็ไม่มี PewDiePie อีกนี่อยู่ก่อนนะมันเสียใหญ่ IT หรือมันเป็นดราม่า IT วะเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนเดิมครับโดนด่าว่าแย่สุดแย่กว่าปีที่แล้วอีกนะครับดิสไลค์ถล่มทลายผมว่าแฟนPewDiePie นะครับก็มีส่วนในดิสไลค์เยอะอยู่นะครับคือแนวทางมาดูเปลี่ยนไปสมัย PewDiePie ด้วยแล้วครับสมัย PewDiePie เนี่ยมันเหมือนเป็นรวมฮิตประจำปีมาดูปีนี้มันพยายามแสดงจุดยืนทางแนวคิดมากกว่าดังนั้นจะบอกว่ายอดของแฟนคลับก็คงส่วนหนึ่งครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดแบบเมนบนแน่ๆยิ่งช่วงหลังคนมองว่า YouTube เนี่ยมันเป็นคอร์ปอเรทนะครับยิ่งขึ้นดราม่าต่างๆอย่างพวกAspocalypseอีกนะครับผมก็ยังมองว่ามันเป็นคนที่เริ่มเกลียดมันไส้ YouTube มากขึ้นกว่าแต่ก่อนนี่ยังไม่นับพวกที่รำคาญ Fortnite ผลที่คนถล่มดิสไลค์นะครับ1ไม่จับเอาเทรนด์หรือยูทูบเบอร์ที่มีกระแสจริงในปี2018มาใส่2ไปเอาใครที่ไหนมาก็ไม่รู้ครับบางคนก็เล่นทวิสต์บางคนก็เล่นอินสตาแกรมเป็นหลักโน่นหรือบางคนก็ไม่ได้อัพคลิปบน YouTube มาหลายเดือนแล้ว3พยายามเน้นเรื่องหญิงแกร่งมากเกินไปจนคนบางคนดูว่ารำคาญหลายคนก็ได้รับเลือกมาลงรีวายแต่เป็นเพราะเฟมินิสต์ถ้าสังเกตดีๆ PewDiePie ในคลิปนะครับมี PewDiePie ในคลิปอันนั้นไจเดนนะครับแอบใส่มาแถมชั้นวางของหลังก็ใส่ซับทูพิวอะไรเนี่ย KSIN โลแกนตัวสีชมพูตัวสีชมพูดำๆนั่นไง PewDiePie เขาบอกดูจบคลิปรู้แค่3คนใครเนี่ยนอกนั้นใครเนี่ยแบบนั้นก็ไม่ใช่ประเด็นคือคริสสุดๆโดยเฉพาะฉากกองไฟคือแบบไม่ไหวแล้วคือผมว่าบทมันไม่ดีอ่ะผมดูยังไม่ชอบเลยเขาบอกประเด็นคือใส่ Polycall แล้วก็ Fortnite เยอะเกินไปมันไม่ใช่รีวายแล้ว จริงครับต่อมาครับ Apple Music Connect ครับเตรียมหยุดบริการโพสทั้งหมดจะหยุดจนถึงกลางปีหน้าครับ Apple ประกาศเตรียมหยุดบริการ Apple Music Connect นะครับฟีเจอร์ด้าน Social Network ของ Apple Music หลังจากที่ถูกทิ้งร้างแล้วก็แทบไม่มีผู้ใช้มานานนะครับตามรอย iTunes Ping นะครับอดีต Social Network ที่เคยถูกปิดตัวก่อนหน้านี้ Apple ระบุว่า Apple Music Connect เนี่ยจะอนุญาตให้ศิลปินโพสตั้งแต่13ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับแล้วก็โพสทั้งหมดยังอยู่จนถึงวันที่24พฤษภาคมปีหน้าครับการปิด Apple Music Connect ก็ไม่ใช่เรื่องที่เกินคาดหมายนะครับถึงแม้ว่า Connect จะเป็นฟีเจอร์หลักของ Apple Music รวมถึงขนาดนี้มีแท็บเป็นของตัวเองในตอนเปิดตัวนะครับแล้วก็มีเสียงบ่นจากศิลปินว่ามันใช้ยากและใน Apple Music เวอร์ชันหลักๆนะครับ Apple ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับฟีเจอร์นี้มากนักที่มาจาก 9to5 Mac แล้วก็ Apple Support ครับข่าวต่อมาครับ Amazon EKS นะครับเพิ่มฟีเจอร์อัปเดตKubernetes นะครับโดยที่ไม่ต้องย้ายคลัสเตอร์แล้ว Google Assistant พูดสำเนียงอังกฤษและสำเนียงออสเตรเลียได้แล้วนะครับโดย Google บอกว่าพัฒนาภาษาที่ใช้ WebNet นะครับจาก DeepMind โมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างเสียงสังเคราะห์ได้จากรูปแบบคลื่นเสียงมนุษย์ในการใช้งานสำเนียงใหม่นะครับให้ผู้ใช้เข้าไปที่เมนู Setting ในโทรศัพท์แล้วก็เลือกเมนู Assistant แล้วก็เลือกได้ว่าเราจะใช้สำเนียงแบบ
อังกฤษหรือออสเตรเลียนะครับตัวเลือกที่บิสติสเลสซิงกรีนหรือซิดนีย์ฮาร์เบอร์บลูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูคอมเมนต์นิดนึงนะครับขาดจบยังเอ่ยอ๋อแล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้งานวิจัยของ Ocovis.ai นะครับทำการทดสอบกับผู้ช่วยลำโพงอัจฉริยะทั้ง3รุ่นได้แก่ Amazon Echo HomePod และ Google Home นะครับว่ารับสำเนียงเสียงภาษาอังกฤษในสำเนียงต่างๆโดยเฉพาะสำเนียงอินเดียจีนได้ดีแค่ไหนปรากฏว่า Google ทำได้ดีที่สุดครับที่มาจาก Google เสียงเขาบอกเสียงสวยดีนะครับดีเลยจะได้ฝึกไม่ค่อยถนัดฟังเสียงสำเนียงอังกฤษพอดี Good day จะอยากให้มีสำเนียงไทยบ้างผมว่าอย่ามีเลยฟังยากมากสำเนียงอังกฤษกับออสเตรเลียเหนื่อยกับ2สำเนียงนี้ลองลงมาก็อินเดียครับอินเดียนี่รอเรือรัวๆครับต่อมา ASUS เปลี่ยนตัว CEO ปรับกลยุทธ์ Zenfone เน้นที่เกมมิ่งและ Power User ครับเขาบอกว่า ASUS ประกาศว่าเจอรี่เชนนะครับ CEO ของบริษัทลงมาจากตำแหน่งในช่วงเดือนธันวาคมนี้แล้วก็บริษัทจะปรับโครงสร้างครั้งใหญ่รวมถึงโฟกัสธุรกิจสมาร์ทโฟนด้วยคนที่เคยมาแทนนะครับเจอรี่เชนนะครับเป็น CEOคู่โดย SYHSU นะครับที่เคยดูแลธุรกิจ PC แล้วก็ Samsung หูนะครับที่ดูแลฝ่ายบริการลูกค้าครับส่วนสมาร์ทโฟน Zenfone จะถูกเปลี่ยนกลยุทธ์เป็นเน้นเกมมิ่งแล้วก็ผู้ใช้ Power User แทนPower User แทนนะครับรวมถึงตัดบัญชีมูลค่ากว่า200ล้านดอลลาร์นะครับที่เป็นขาดทุนข้อมูลสต็อกสินค้าเก่าที่ค้างอยู่และค่าใช้จ่ายอื่นด้วย ASUS บอกว่าธุรกิจเกมมิ่งโน้ตบุ๊กยังไปได้ดีนะครับในส่วนปี2019บริษัทจะเน้นตลาดภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับแล้วก็อเมริกาให้มากขึ้นครับเพราะตัวเองก็ไม่ได้โดนแบนจากอเมริกานี่เนาะแล้วก็ส่วนเจลลี่เชนนะครับจะออกไปดูแลบริษัทใหม่นะครับที่ใช้ AI กับ Internet of Things นะครับโดย ASUS จะมีแผนเข้าไปตลาดหุ้น 30% ของบริษัทใหม่ซึ่งถือว่าเป็นอีกกลยุทธ์ของ ASUS ที่ลงทุนด้าน AI แล้วก็ Internet of Things ให้มากขึ้นด้วยที่มาจากดิจิทัลครับออซิโอท่านนี้เองนะครับที่จะไปบอกอ้าวตัดทุนไปเลยแล้วพวกรุ่นที่ออกมาอย่าง Zenfone Max ล่ะจะแพ้หรือเปล่าไม่น่านะครับตัว M2 นี้เหมือนจะลองตลาดโฆษณาว่าเกมมิ่งที่ใช้แค่660 632แถมไม่มี AC อีกน่าจะตัดเป็นพวกสินค้าคาสต็อกตามปกติครับแต่จำนวนเยอะผิดปกติผมเคยซื้อรุ่นของ ASUS มา2ครั้งราคาลงเยอะดีครับชอบเวลาตกรุ่นราคาลงแบบคนรีบแย่งกันซื้อเพราะสเปคมันยังดีมากเมื่อเทียบกับราคาครับแล้วก็เหมาะกับคนที่ไม่ต้องการมือถือที่แรงครับเป็นซีรีส์มือถือที่ดีนะครับแต่ไม่รู้ว่าจุดเด่นอยู่ที่ไหนใช่เลยครับตอนซื้อไม่รู้จะซื้ออะไรอย่าง Samsung สมัยนึง Xiaomi ก็ทำแบบนี้ทำให้เลือกรุ่นไม่ถูกครับมันจะทำให้เซนโฟนตัวเก่าๆราคาลงอีกไหมจะได้รอสอยครับไหนๆก็ตัดขาดทุนมาลดให้ลูกค้าเถอะ ROG Phone ครับทำออกมาได้ดูดีมากๆครับแบบเอาใจผู้เล่นเกมมือถือเจ้าอื่นดีกว่าเจ้าอื่นๆอีกนะครับอันนี้ผมก็ยอมรับนะขนาดโน้ตบุ๊กนี่ใช้ของ ASUS เลยข่าวต่อมาครับ DSi บุกจับแหล่งทำเว็บไซต์หนังเถื่อน Movie to Free นะครับพบมีคนดูกว่า25ล้านคนต่อเดือนครับปัญหาใหม่ของรถยนต์ไร้คนขับครับโดนชาวบ้านแกล้งยกปืนขู่ปาหินใส่ทำรถยนต์เสียหายครับหลังจากเปิดบริการเรียกรถยนต์ไร้คนขับ Waymo ครับในแอริโซนาเว็บไซต์ท้องถิ่นของ Accenture นะครับก็เสนอปัญหาที่พบอาจจะไม่มีใครคิดมาก่อนนั่นคือรถไร้คนขับโดนกลั่นแกล้งจากคนในพื้นที่บริการครับทำเขาตกงานนะสิข่าวต่อมาครับ Amazon ไตรมาสล่าสุดทำรายได้สถิติใหม่ในอีกไตรมาสครับเพิ่มขึ้น 23% ครับทำแบบนี้ที่ผมว่าเดี๋ยว Microsoft อนาคตนี้ต้องทำแบบ Adobe แน่เลยข่าวต่อมาครับCanonical นะครับออก Micro K8S นะครับแพ็กเกจ Kubernetes แบบ Snap สำหรับ Ubuntu ครับ Over อยู่คำสั่งซื้อหุ่นยนต์จากบริษัทญี่ปุ่นแล้วนะครับหลังจากที่บริษัทญี่ปุ่นเริ่มแบนตัวสินค้าจาก Over ครับ Microsoft ชี้ครับรัฐคนกำกับเทคโนโลยีจดจำใบหน้าภายในปี2019ยังไม่ยืนยันครับ Huawei P30 Pro จะมาพร้อมจอโค้งมีรอยแหว่งตามรอย Mate 20 Pro ครับApple เตรียมบังคับอัปเดต iOS 12สำหรับ iPhone รุ่นเก่าในจีนเหตุแพ้คดีของคอคอมครับคุยกับเคนวอลเกอร์ครับรองประธาน Google ถึงพัฒนาปัญญาประดิษฐ์อย่างรับผิดชอบต่อสังคมนักข่าวที่ตรวจข่าวปลอมใน Facebook เผยบริษัทไม่ได้ใส่ใจข่าวปลอมครับหลายคนไม่อยากทำต่อครับข่าวลือเรื่อง Galaxy S10 นะครับจะมีถึง6รุ่นย่อยตัวราคาสูงสุดนี้ราคาถึงครึ่งแสนนะครับเปิดตัว20กุมภาพันธ์ปี2019นี้ครับแล้วก็บริษัทวิจัยพบว่าการโจมตี WordPress แพร่จากเว็บไปยังเว็บแบบ BootForce นะครับติดบอทเน็ตแล้วก็
ติดไปแล้วกว่า20,000เว็บนะครับเว็บผมโดนไปด้วยไม่ได้ผมต้องเข้าไปเช็คแล้ว1,2,3,4,5,6และพาสเวิร์ดยังคงเป็นรหัสผ่านยอดนิยมติดต่อกันปีที่5ครับจากบริษัทความปลอดภัยของ Spad Data เจ้าของแอป Team ID แล้วก็ Gpass นะครับแล้วก็ Spad ID เผยผลอันดับรหัสผ่านยอดแย่ในปี2018นะครับอันดับ1และ2ก็ได้แก่12345 6และพาสเวิร์ดครับซึ่งครองอันดับ1และ2คู่กันมาติดต่อกับปีที่5แล้วครับต่อมาครับ Opera ครับ for Android นะครับคือเป็นเว็บแอปสำหรับเปิดเว็บไซต์นะครับเหมือนกับ Firefox หรือ Chrome เนี่ยครับ Opera for Android เพิ่มฟีเจอร์คริปโตนะครับ Wallet รับจ่ายเงินคริปโตได้ผ่านเบราว์เซอร์ได้แล้วนะครับ Amazon กลับมาขาย Chromecast บนเว็บไซต์ของตัวเองล่าช้าจากที่สัญญาไว้เกือบปีข่าวลือเรื่องมาร์คซักเคอร์เบิร์กพยายามดึงผู้บริหาร Microsoft มากู้วิกฤต Facebook แต่ก็ไม่สำเร็จนะครับความจริง Facebook นี่เคยได้รับเงินสนับสนุนจาก Microsoft มาด้วยนะครับแต่ก็ตอนนี้พอเกิดปัญหาขึ้นกลับกลายเป็นว่าทางผู้บริหารของทาง Microsoft เองก็บอกว่าเขาปฏิเสธนะครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กไปแล้วก็บอกว่ายังมีความสุขดีกับ Microsoft ครับ แรงโอเคทั้งหมดนี้คือสื่อไอทีมีข่าวมาเล่านะครับในขอบคุณมากที่ตามชมกันนะครับแล้วก็ความจริงมันมีเรื่องของคอคอมเตรียมได้ใจครับเตรียมฟ้องจีนแบนด์ iPhone 10s และ 10R ต่อนะครับเรื่อง IT กับการทะเลาะระหว่างประเทศนี่ก็ยังมีต่อเนื่องต้องคอยติดตามกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดสั่นกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวไอทีทุกทีนะครับผมเสือคาโต้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ